ผมมั่นใจว่าถ้าเกิดว่าเราอยากฟังเพลงดีที่แตกต่างจากเพลงกระแสหลักทั่วไปสองอัลบั้มนี้น่าจะเป็นคำตอบที่ดีรวมถึงอัลบั้มหลักๆของคุณโก้ด้วยยกตัวอย่างอย่างเช่นนี่ Happy Moment นี่อันนี้ล่าสุดของคุณโก้ระยะหนึ่งแล้วครับอันนี้สิเจริญโอ้โหแต่ว่ายังรู้สึกเป็นบุญเป็นคุณอยู่ในใจเลยไม่ครับพี่โก้ครับที่เอาอันนี้ไปเปิดครับเอาไปเล่าให้ชาวแฟนๆได้ฟังครับวันนี้ก็ยังมีว้าเหวอยู่ตลอดครับพี่โมเมนต์อยู่ขอบคุณมากๆนะครับยินดีครับครับแล้วอย่างเพลงของน้องฟางข้าวผมฟางข้าวเนี่ยฟางข้าวเราเริ่มปล่อยทำซิงเกิลแล้วอ๋อครับอย่างเพลงที่ร้องเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นเพลงเก่าของพี่โก้นะครับเอามาทำเป็นบอสโนวาอะไรอย่างเงี้ยก็14กุมภาพันธ์นี่แหละจะมีอัลบั้มหนึ่งชื่อว่า Chilling Love ครับคือความรักแบบชิลๆแล้วมีฟังข้ามีเพลงของพี่คมมีเพลงของพี่โก้บ้างเพลงใหม่ที่วันนี้เพิ่งเอาไปให้ที่คลื่นเนาะอ๋อแล้วครับก็ชื่อเพลงว่าแพ้ลมหนาวครับหน้าไหนฉันก็ไม่แพ้มาอ่อนแอก็เพราะหน้าหนาวมันต้องเหงาต้องทรมานไปอีกนานไหมนี่คือคมแต่งเนื้อครับคือมันเกิดขึ้นในซึ้งโอ้โหคมนี่มันเกิดขึ้นในระหว่างที่คืนหนึ่งที่ลมหนาวพัดผ่านเมื่อสัก 2-3 อาทิตย์ที่แล้วแล้วเราก็แต่งกันพี่โก้กำลังหลับอยู่เลยพี่โก้ทั้งเพลงและชั่วข้ามคืนก็ออกมาเป็นเพลงนี้หน้าไหนฉันก็ไม่แพ้มาอ่อนแอก็เพราะหน้าหนาวมันต้องเหงาต้องทรมานไปอีกนานภาษาก็ดีทีเดียวภาษาก็ดีเดี๋ยวจะได้ฟังแน่นอนครับมือลูกหน้าขอบคุณได้ฟังแน่นอนขอบคุณครับแพ้ลมหนาวฝากด้วยอันนี้ก็จะออกเป็นอัลบั้มที่รวมของชิ้นกรุ๊ปเลยนะครับเนี่ยครับเวลาคุยกับเพื่อนๆนักดนตรีโดยเฉพาะที่เขาลุกขึ้นมาหยัดยืนแล้วก็รวมกันเป็นพลังแล้วก็ทำด้วยตัวเองบนเส้นทางที่ตัวเองรักเนี่ยเวลาคุยไปคุยมานอกจากเราสนุกด้วยผมเองก็เหมือนกับได้กำลังใจได้แรงบันดาลใจจากเพื่อนๆด้วยล่ะครับในท้ายรายการอยากจะฟังความรู้สึกในใจล่ะครับโดยเฉพาะเอาคนที่เก่าแก่เล่นดนตรีด้วยกันมานานเอาอย่างคุณเก่งครับคุณเก่งขอคุณเก่งก่อนอ่ะคุณเก่งถ้าเกิดว่าคุณเก่งจะพูดอะไรถึงเฉพาะเรื่องดีนะครับเราเรื่องดีนะครับครับพูดถึงคุณโก้หน่อยครับเล่นดีไม่เป็นไรครับเล่นดีครับรู้สึกยังไงกับคุณโก้มาโดยตลอดครับคุณเก่งครับจริงๆพี่โก้เหมือนครูผมคนหนึ่งครับนะครับมีรู้จักพี่ก็นานมากกับพี่ไก่นั้นสมัยก่อนคือเราเล่นดนตรีแทบจะยังไม่เป็นเลยด้วยซ้ำไปก็จะสอนเราหมดทุกอย่างไปอ่านฟังนะเล่นอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ให้กำลังใจผมสู้เล่นไม่ได้สู้เล่นไม่ได้ซ้อมอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนครูคนหนึ่งแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจของคุณครับเป็นพี่ด้วยแล้วก็เหมือนเป็นครูด้วยสำหรับคุณแก่นครับคุณสยามครับนี่มือกีตาร์ประจำตัวคุณโก้ครับเราไปลุยกันมาหลายที่นะครับเล่นดนตรีใช่ต่างประเทศต่างจังหวัดนอกจากจะเป็นพี่เป็นครูแล้วก็ยังเป็นแบบให้หมดนะครับแล้วกระทั่งของอะไรบางอย่างก็ให้ครับแบ่งกันให้หมดก็แล้วพี่เป็นคนมีน้ำใจมากครับครับฝากเอางงของมาครับครับให้พี่เขาบ้างผมจะไม่คาดหวังอะไรที่สยามอีกเลยเอ้ยสองท่านครับก็รู้สึกดีครับรู้สึกเหมือนกันว่าคุณโก้นอกจากจะให้นู่นให้นี่ก็ยังให้ทุกอย่างโดยเฉพาะมิตรภาพครับฟังข้าวครับรู้จักพี่โก้มาพี่โก้เป็นไงบ้างครับก็อย่างแรกเลยต้องขอบคุณพี่โก้ที่ให้โอกาสหนูนะคะแล้วก็จะมีอาจารย์คนหนึ่งค่ะชื่ออาจารย์บอยเป็นอาจารย์ของหนูเองเหมือนเป็นมือแซกค่ะเขามาเล่าให้ฟังหนูก็ไปถามเขาว่าพี่โก้เนี่ยคือใครอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยพี่ชื่นชอบพี่โก้มากเพราะว่าทัศนคติทางดนตรีนี่แบบคือดีมากอย่างเช่นถามว่าทำไมเด็กๆถึงชอบมาเรียนแซกกับพี่โก้อะไรเงี้ยพี่โก้เขาจะมีทัศนคติว่าดีกว่าให้เด็กไปติดยาเสพติดหรืออะไรหนูได้ฟังนี้แล้วก็เออก็ชอบอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าอยู่กันถึงวันนี้ค่ะโอ้ครับผมให้หมดใจเลยครับขอว่าอะไรไหมครับครับคือท่านหน้าฉันใดนะครับก็นอกจากจะเดี๋ยวจะเกิดเป็นลูกพ่อของผมแล้วนะครับก็ขอมาอยู่เป็นลูกคุณพ่อคุณแม่บ้านนี้ด้วยอยู่ขออยู่ที่คนนะครับขอบคุณครับเพราะว่าครอบครัวที่นึกถึงนิรันดร์นึกถึงสินเจริญทุกใจก็จะนึกถึงรอยยิ้มนึกถึงความสุขและนึกถึงความอบอุ่นที่ครอบครัวนี้เป็นตัวอย่างให้กับคนไทยทั้งประเทศขอบคุณนี่เดี๋ยวบอกจริงๆพูดหลายครั้งแต่ว่ามันรู้สึกทุกครั้งนะครับขอบคุณมากครับพี่โก้แล้วก็น้องบอยขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณโก้เป็นคนนึงแหละครับที่พวกเราทุกคนก็ให้การยอมรับแล้วก็
ถ้าเกิดว่าเขาธรรมดาเขาจะไม่สามารถทำให้ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยทิ้งโดยเฉพาะอาชีพหลักจากแดนไกลใช่ครับอาศัยความรักความตั้งร้านที่รวบรวมเด็กเสิร์ฟสุดเอ็กมันนี้ได้ครับออกมาทิ้งมาได้ยังไงอาศัยเพราะคนถือกุญแจห้องน้ำจำได้จริงน้องมิมี่ใช่ไหมครับอาศัยความรักความตั้งใจอย่างนี้พอสิ่งที่เขาเดินทางมาก็ต้องเชื่อมั่นในอะไรบางอย่างโดยเฉพาะกับตัวคุณโก้ครับคุณเชิญคุณคองเชิญคองครับก็พี่โก้เป็นคนที่ทำให้ผมเชื่อมั่นนะครับว่าเขาจะพาผมไปได้ครับพี่โก้สอนตลอดเวลาครับสอนไม่ได้เป็นลักษณะว่าคมอ่ะเรามานั่งคุยกันไม่ใช่ผมจะเรียนรู้จากเขาบางอย่างที่ผมรู้สึกว่าผมควรจะเอาไปใช้ในชีวิตของผมด้วยก็คือทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมุ่งมั่นและก็รักมันอย่าคาดหวังถึงเรื่องธุรกิจหรือผลกำไรอะไรก็แล้วแต่เขาจะไม่เคยพูดเรื่องนี้กับผมเลยเขาจะรู้แค่ว่านี่คืองานศิลปะเขาทำด้วยความรักผมก็เลยว่านี่คือตัวอย่างของผมที่จะทำให้ผมรู้สึกว่าผมจะทำอะไรต่อไปจากเนี้ยจะต้องทำด้วยความรักจริงๆครับแล้วมันก็ออกมาดีขอบคุณพี่โก้ด้วยนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่โก้ครับฝากผลงานกับแฟนรายการท้ายรายการครับพี่โก้ก็ขอบคุณมากกว่านะครับขอบคุณแฟนๆนะทั้งแฟนเก่าๆแฟนๆใหม่ๆของ Chilling Group ด้วยนะครับที่ติดตามสนับสนุนเป็นอย่างดีตลอดมาก็สัญญาจริงๆตรงนี้เลยนะสิทธิ์เจริญเชิญแขกเลยว่าจะทำงานดนตรีอย่างเนี้ยต่อไปเรื่อยๆจนทำไม่ไหวครับจนแก่อะไรเงี้ยนะคือเรารักมันจริงๆครับและนี่คือเสกคนอุ่นสำราญและชิลลิ่งกรุ๊ปคุณคงน้องฟังข้าวคุณเก่งและคุณสยามสิงห์เชิญแขกขอบคุณทุกท่านขอบคุณมากขอบคุณมากครับคุณแก เขาแห่มาน้ำตาน้อง
ครับคืออัลบั้มเราอ่ะคือแบบอยากจะ yes ทำได้แล้วอะไรอยากจะอะไรนะฮะแปลหน่อยแอคเซนต์ผมไม่ดีครับก็จริงๆมาบ้านนี้ไม่รู้จะอะไรที่มาตอบแทนน้ำใจมากมายของพ่อและน้องๆครับตัวแทนนะศิลปินเป็นความดีพ่อครับขอให้มีความสุขความเจริญนะครับที่มีความปรารถนาครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับโอ้